อบอุ่นใจจิตอาสากลุ่มแม่บ้านไทยในอิสราเอลเปิดบ้านช่วยคนไทยด้วยกันในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็ได้มีการแชร์ภาพโมเมนต์ที่ประทับใจนะนั่นก็คือมีกลุ่มจิตอาสาคนไทยในอิสราเอลเนี่ยได้รวมตัวกันช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันโดยผู้ใช้ Facebook รายนึงนะคะเขาได้โพสต์ภาพแล้วก็ระบุข้อความว่ากลุ่มแม่บ้านไทยในอิสราเอลจิตอาสาโครงการคนไทยเราไม่ทิ้งกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการโพสต์รายละเอียดต่างๆด้วยนะคะว่าสวัสดีค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลทีมงานจิตอาสาเขตภาคใต้หัวใจแกร่งเช่นเหล็กเปิดครัวปรุงอาหารพร้อมเครื่องดื่มเตรียมไว้สำหรับเพื่อนคนไทยกลุ่มอพยพเพื่อให้อุ่นใจค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะนางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศคะได้แถลงกรณีสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลโดยมีนายนฤชัยนินาศรองอธิบดีกรมการกงสุลและนายสมาร์ทปัทมักสุโคนะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะโดยสรุปเนี่ยนางกาญจนาอัปเดตสถานการณ์ในอิสราเอลนะคะล่าสุดเนี่ยมีคนไทยแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยแล้วกว่า 5,174 คนและไม่ประสงค์กลับเนี่ยอีก64คนนะคะขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ที่จับไปเป็นตัวประกันเนี่ยก็ยังคงเหมือนการแถลงในรอบเช้านะคะย้ำว่าการอพยพคนไทยล็อตแรกเนี่ย15คนจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 10:35 นของวันนี้นะคะซึ่งสรุปการอพยพคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าครั้งที่1เนี่ยเครื่องบินพาณิชย์สายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ AY083อพยพคนไทย15คนออกจากกรุงเทลอาวิฟเดินทางกลับถึงไทยเวลา 10:35 นของวันที่12ตุลาคมนะคะซึ่งในครั้งที่2เนี่ยเครื่องบินของกองทัพอากาศ Airbus A340 ออกเดินทางจากไทยเนี่ยในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะไปถึงกรุงเทลอาวิฟเนี่ยในวันที่15นะคะรองรับการอพยพได้สูงสุด140คนแล้วก็คาดการว่าเดินทางกลับถึงไทยเนี่ยในเวลา 4:40 นของวันที่16ตุลาคมนะคะโดยครั้งที่3เครื่องบินพาณิชย์สายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ AY083 จะอพยพคนไทยอีก80คนนะคะเดินทางกลับถึงไทยเวลา 11:00 นของวันที่19ตุลาคมค่ะแล้วก็คาดการว่าเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศเที่ยวต่อไปคือวันที่24ตุลาคมแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการนำคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศพร้อมกับเครื่องบินพาณิชย์อีกนะคะขณะที่นายนฤชัยเนี่ยรองอธิบดีกรมการกงสุลนะคะได้กล่าวว่าคนไทยทั้ง15คนเนี่ยก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและเพิ่งผ่านภาวะสงครามจึงรีบให้กลับภูมิลำเนานะคะสำหรับขั้นตอนเมื่อเดินทางลงจากเครื่องแล้วก็จะมีพิธีต้อนรับที่ใช้เวลาไม่นานอำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอนรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระจากนั้นเนี่ยจะเดินสู่พื้นที่โถงขาเข้านะคะที่มีสื่อมวลชนรออยู่นะคะโดยจะมีผู้แทนของรัฐบาลเนี่ยแถลงข่าวบริเวณดังกล่าวนะคะจากนั้นก็จะพาทั้ง15คนเนี่ยขึ้นรถบัสไปที่สถาบันบำราศนราดูนะคะเพื่อตรวจสุขภาพและประเมินว่าจะมีผู้ใดเนี่ยจะต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลต่อทางการแพทย์หรือไม่นะคะแล้วก็กระทรวงแรงงานเนี่ยจะดูแลในเรื่องของเงินชดเชยแรงงานผู้ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้นะก็ได้มีการแชร์ภาพโมเมนต์ที่น่าประทับใจนะนั่นก็คือมีกลุ่มจิตอาสาคนไทยในอิสราเอลเนี่ยเขาได้รวมตัวกันนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันโดยผู้ใช้ Facebook รายนึงนะเขาได้โพสต์ภาพนะคะแล้วก็ระบุข้อความว่ากลุ่มแม่บ้านคนไทยในอิสราเอลจิตอาสาโครงการคนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ยังมีการโพสต์อีกว่าขอขอบคุณจิตอาสากลุ่มแม่บ้านไทยในอิสราเอลที่ช่วยเรื่องอาหารที่นอนอุ่นใจให้น้องๆค่ะคนไทยเราไม่ทิ้งกันนอกจากนี้ค่ะยังมีการโพสต์รายละเอียดต่างๆนะคะว่าสวัสดีค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลทีมงานจิตอาสาเขตภาคใต้หัวใจแกร่งเช่นเหล็กเปิดครัวปรุงอาหารพร้อมเครื่องดื่มเตรียมไว้สำหรับเพื่อนคนไทยกลุ่มอพยพเพื่อให้อุ่นใจสำหรับเพื่อนคนไทยที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเอนจอยด้วยกันได้ค่ะบ้านหมายเลข2ก็เรียกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะที่ยืนยันได้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันจริงๆค่ะ